สวัสดีชาวสองล้อทุกท่านพ่อบ้านสเตชันมาแล้วสวัสดีครับผมแบร์ช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นการสาธิตนะฮะวิธีการทำความสะอาดนะครับว่าการทำงานของน้ำยาล้างห้องเครื่องนะฮะมันทำงานยังไงใส่แล้วจะได้ผลอะไรประมาณไหนนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะใช้นี่ครับผมเป็นน้ำมันเครื่องใช้แล้วนะฮะตัวนี้เราก็เอามาจากลูกค้าหน้าร้านนะฮะที่มาประจำนะครับผมแล้วก็จะมีหลอดทดลองอยู่2อันนะฮะหลอดนึงเราจะล้างหลอดด้วยตัวนี้นะฮะน้ำยาล้างห้องเครื่อง Engine Clean Moto นะครับของ Motul อีกหลอดนึงจะไม่ใช้น้ำยาล้างนะฮะแล้วสมมุติว่าภายในหลอดทดลองเนี่ยก็คือภายในห้องเครื่องนั่นเองนะฮะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันและอธิบายไปพร้อมๆกันละกันนะครับสมมุติว่าในหลอดทดลองเนี่ยคือห้องเครื่องยนต์นะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีน้ำมันเครื่องนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็เอาน้ำมันเครื่องใส่เข้าไปนะฮะตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ติดต่างว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกันนะครับหลอดทดลองตัวนี้เราทำความสะอาดเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เท่ากันไหมเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวปิดฝาก่อนเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมานะฮะภายในห้องเครื่องนะครับชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อเหวี่ยงชุดเกียร์ต่างๆหรือจะเป็นแผ่นคัตนะฮะมันจะมีการหมุนนะครับผมจะมีการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการเขย่าเป็นการติดต่างว่าตอนนี้เครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่นะฮะกับน้ำมันเครื่องที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสกปรกต่างๆก็จะไปเกาะติดอยู่กับภายในห้องเครื่องยนต์แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นนะฮะเมื่อถึงอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องนะครับเราก็จะทำการถ่ายน้ำมันเครื่องกันออกมานะฮะเพียงแต่ว่าก่อนจะถ่ายเนี่ยเราจะลองเติมตัวนี้เข้าไปดูนะครับว่าน้ำยาล้างห้องเครื่องเนี่ยมันจะช่วยการทำงานหรือช่วยชำระล้างคราบสกปรกยังไงนะครับอันนี้ใหม่เอี่ยมนะฮะแกะออกมาแบบนี้เลยนะครับมีตัวช่วยเติมให้นะฮะซึ่งอัตราส่วนนะครับของตัว Engine Clean Moto เนี่ยเอาจริงๆนะผู้ผลิตเขาไม่ได้บอกนะฮะว่าต้องผสมกับน้ำมันเครื่องเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะจากที่เราไปดูคลิปของฝรั่งมาเขาบอกว่าขวดนึงเนี่ยเหมาะกับรถบิ๊กไบค์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถเล็กๆเนี่ยเราใช้ครึ่งขวดนะครับแต่น้ำมันที่เราทดลองเนี่ยมันมีไม่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะตวงแค่นิดเดียวพอนะครับเราเติมเข้าไปสัก20 ml แล้วกันประมาณนี้เดี๋ยวเราผสมน้ำยาล้างห้องเครื่องของโมตุลเข้าไปนะฮะติดต่างว่าเราผสมน้ำยาก่อนแล้วเราค่อยถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะผสมเข้าไปปื้ดแบบนี้เลยนะครับจะเต็มหลอดแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราก็ทำการเดินเบานะฮะตามคู่มือเขานะครับก็สมมุติว่าเป็นการเดินเบาแล้วกันน้ำยาก็จะวิ่งไปตามชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์นะครับซึ่งตัวนี้ไม่เป็นไรเราทิ้งไปก็ได้เดี๋ยวจะเขย่าไปด้วยกันก็ได้แบบนี้แล้วกันติดต่างว่าเราเดินเบาได้ระยะเวลาที่กำหนดนะฮะเหมือนเดิมครับเราก็เอาน้ำมันเก่าออกมานะฮะถ่ายน้ำมันทิ้งนะครับแล้วก็ถ่ายออกมาแบบนี้นะฮะซึ่งปกติแล้วทุกคนจะทราบกันอยู่นะครับว่าถ้าเราทำการถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะมีน้ำมันเก่าเนี่ยผสมกันอยู่นะฮะอยู่ในเครื่องยนต์นั่นแหละตกค้างเราถ่ายได้หมดนะฮะลักษณะเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็ถ่ายออกมานะครับเรียบร้อยนะฮะอันนี้เอาให้หมดเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้คือภายในห้องเครื่องนะครับที่เหลืออยู่อ่ะเดี๋ยวเยอะไปเราแกะให้หมดก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าเราขี้โกงกันน้ำมันเครื่องใหม่นะฮะเราใช้เป็นตัวนี้แล้วกันพอดีมีเศษเหลือนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าภายในห้องเครื่องจำลองหรือเราทดลองของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะลืมเปิดฝาเมื่อทำการเติมน้ำมันเครื่องตัวใหม่เข้าไปนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เติมเข้าไปปื้ดเข้าให้ประมาณครึ่งหลอดพอนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันประมาณเท่านี้พอนะฮะแล้วก็ลองใช้งานดูนะฮะสตาร์ทเครื่องใช้งานปกติเลยเดี๋ยวดูดีกว่าว่าสภาพน้ำมันเครื่องตอนนี้เป็นอย่างไรนะฮะหลอดหนึ่งมีการล้างห้องเครื่องไปแล้วด้วยน้ำยาของโมตุลหลอดหนึ่งคือถ่ายน้ำยาปกตินะครับเดี๋ยวมาลองดูกันแล้วลองดูกันนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะฮะหลอดที่มีสติ๊กเกอร์โมตุลนะฮะคือหลอดที่ผ่านการล้างด้วยน้ำยาล้างห้องเครื่องนะครับสังเกตสีดีๆนะฮะสีจะสะอาดกว่านะฮะจะใสกว่าหลอดอีกหลอดนึงที่ไม่มีการผ่านน้ำยาล้างห้องเครื่องนะครับผมหลักการทำงานของน้ำยาล้างห้องเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมันจะเข้าไปนำพาคราบต่างๆนะฮะของน้ำมันนะครับน้ำมันเก่าออกมานะฮะให้เหลือน้อยที่สุดนั่นเองนะครับคร่าวๆการทำงานก็จะเป็นตามที่เห็นไปนะครับส่วนน้ำยาล้างห้องเครื่องแบบนี้นะฮะถ้าสนใจก็สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะครับหรือกดได้ที่เล็บชิชชันด้านล่างนะฮะเราจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมตัวนี้จะคุ้มหน่อยนะฮะเพราะว่าขวดนึงถ้าเป็นบิ๊กไบค์ก็หมดขวดไปถ้าเป็นรถเล็กนะฮะก็ครึ่งกระป๋องพอนะฮะก็ใช้ได้2ครั้งนะครับผม
รือว่าถ้าชื่นชอบแบรนด์อื่นก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ตัวนี้ผมก็ชี้เป้าแล้วกันว่าถ้าแบ่งใช้2ครั้งมันก็จะคุ้มหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ